بسم الله الرحمن الرحيمลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวสนับสนุนเวลาข่าวของคุณโดยฟาริดาอินทผลัมผู้นำเข้าอินทผลัมและผลไม้อบแห้งนานาชนิดประสบการณ์ยาวนานกว่า15ปีโทร0819241667และ0818192624ห้องประชุมสัมมนาจัดงานแต่งงานบ้านพักบางกะโลต้องที่ทรัพย์เจริญกรีนแลนด์รีสอร์ทรีสอร์ทสีเขียวที่นี่กรุงเทพโทร0811234860บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์พระเจ้าผู้ทรงกรุณาพระเจ้าผู้ทรงเมตตาปราณีเสมออัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบินาอาลามีนอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับนี่คือเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวจับข่าวคุยมาแล้วครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับ 17:00 นถึงเวลา 18:00 นอาจารย์อามัดหรือครูจูก็พิทักษ์นะครับและผมคอลิดปู่ทองมารายงานตัวครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีลอะซีมอัมมาบะอ์ดุสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์จับข่าวคุยกับมาพบกับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันพุธที่26มีนาคม2557ซึ่งผมรู้ไงว่าวันนี้อัลฮัมดุลิลลาห์คือรู้มาว่าฉากเรามันจะลายไงแล้วก็ใส่เสื้อใส่เสื้อให้มันลายมันสมกับฉากหน่อยสมจริงๆนะโอ้โหเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอีกมีอะไรมีให้ครบสีหลังๆมันถุงมีเสื้อพรุ่งนี้จะใส่มานะต้องใส่สีสันมานะสีสันเนี่ยต้องสีสันแล้วต้องสีสันจูแต่ละตัวนี่เรียกว่าเต็มบ่งบอกถึงอะไรอายุว่าไปแล้วอันเลยฮะต้องจะถูกจะแพงนี่เขาบอกว่าต้องอะไรนะขอให้แดงไว้ก่อนแดงไว้ก่อนหรือว่าแบบลายให้ลายเยอะๆไว้ก่อนนะมันจะปกปิดความชราไงไอ้ชักพักนี่ไอ้พันนี่ไอ้พันนี่นะฮะแล้วก็เป็นไงล่ะงานเขาเป็นไงเล่าสินี่แหละฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาของการนับถอยหลังแล้วที่จะก้าวเข้าสู่งานฮาลาลบางกอก2014นะฮะ2014ก็คือปีนี้แหละนะแต่เป็นปีสากลนะปี2557หรือว่าครั้งที่2จัดในวันที่18 19 20นะฮะก็ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปรายการจับข่าวคุยเราก็จะได้เห็นภาพฉากแบบนี้เพื่อเป็นการให้ท่านผู้ชมได้รู้ว่างานฮาลาลบางกอกนั้นจะเริ่มต้นขึ้นแล้วในเดือนหน้า18 19 20ก็เชิญชวนแล้วก็บอกต่อๆกันว่างานนี้งานใหญ่นะครับก็จัดขึ้นที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหรือว่าสนามกีฬาหัวหมากที่ตั้งของราชมังคลากีฬาสถานครับผู้ชมครับครับนะฮะก็เรียนเชิญทุกท่านไปร่วมงานกันโดยพร้อมเพรียงกันเน้นสีสันจริงๆครับปีนี้เนี่ยนะครับครับเพราะว่างานใหญ่แล้วก็สนามเด็กเล่นเนี่ยใหญ่กว่าปีที่แล้วนะเอ๊ะบางคนเขาบอกว่าจองร้านได้ไหมได้เลยครับรีบเลยนะฮะเพราะตอนนี้มีพี่น้องเราตื่นตัวกันเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของการจองพื้นที่ร้านค้าคุณจูคิดดูสีรางคำแหงหน้ารามหลังรามเนี่ยคนทั้งนั้นคือยังไม่ต้องมีงานคนก็เยอะอยู่แล้วใช่คนไปออกกำลังคนเดินกันโอ้โหฝักใฝ่เลยทั้งคนพุทธคนอะไรจะอะไรคือไม่ใช่เฉพาะมุสลิมที่มาเที่ยวงานมันเยอะมากเลยเขาก็สนใจนักศึกษาตอนนี้เราไปติดป้ายเขาเรียกว่าป้ายคัทเอาท์หรือว่าป้ายโฆษณาใหญ่ๆนะหน้า
หน้าสนามกีฬาหัวหมากเลยถ้าใครไปเนี่ยจะเห็นคนยิ่งแบบโอ้โหสนใจไงเพราะมีรูปอาหารมุสลิมอ่ะนะเขาก็อยากจะมาทานอาหารแปลกๆกันฉะนั้นพ่อค้าแม่ขายไม่ว่าจะเป็นอาหารนะใครฝีมือดีๆนะหรือว่าขายเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องมุสลิมเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นสินค้าที่ฮาลาลเนี่ยนะฮะก็เชิญชวนมาร่วมงานกันติดต่อร้านค้าใครที่ทำอาหารอร่อยอร่อยยิ่งแปลกๆด้วยนะโอ้โหเทน้ำเทท่าเลยนะเทน้ำเทท่าเลยก็รีบติดต่อมาที่ยาตีนทีวีนี่แหละนะครับครับกูจูครับครับวันนี้ไปดูคลิปกันก่อนไหมได้ไม่รู้ว่าเป็นคลิปกูจูตอนเด็กๆหรือเปล่านะเฮ้ยไม่ใช่อ่ะลองดูอ่ะโอเคครับครับเดี๋ยวนี่ฮะกูจูฮะเด็กอาหรับนะเนี่ยดูสิสไปเดอร์แมนหรือเปล่าเนี่ยมนุษย์แมงมุมเป็นเด็กอาหรับนะฮะเขาจะมีเสียงพูดเป็นภาษาอาหรับอัลลอฮฺอักบัรนึกถึงตัวเองไหมตอนเด็กไม่ใช่คือเด็กๆมันปีนได้นะเออทำไมมันหนึบอย่างเงี้ยกูจูเด็กๆมันปีนได้นะแต่ผมบอกแล้วนะถ้าโตขึ้นไม่ได้แล้วนะเพราะไม่รู้มันเป็นอะไรนะจริงๆแล้วนี่เป็นอะไรอาการอย่างนี้คือเป็นอะไรนะเฮ้ยผมว่าไม่อะเด็กๆทุกคนก็ไม่ได้สามารถทำอย่างนี้ได้อะกูจูอะคือส่วนมากถ้าสมมติว่าเขาฝึกเนี่ยเขาจะได้แต่ว่าเวลาโตขึ้นมาแล้วเนี่ยปีนไม่ได้แล้วปีนร่วงละมือคงจะหนึบมากนะเนี่ยดูสิมีช่วงระยะเวลาการวิ่งมานิดเดียวเองนะฮะแรงส่งอ่ะแต่ว่าที่สำคัญคือมือและเท้าเขาเนี่ยมันหนึบอ่ะนะฮะน้ำหนักเขาไม่เยอะอาจเป็นไปได้น้ำหนักไม่เยอะคือถ้าบ้านสูงกว่านี้ก็ปีนยันชั้นสองอ่ะนะฮะเออดูแล้วก็ลื่นไหลลงมาเขาก็ถ่ายน่าจะเป็นผู้ปกครองนะถ่ายคลิปไว้ที่อยู่ประเทศไทยอนาคตอะไรป่ะอะไรฮะปีนต้นมะพร้าวสิปีนต้นมะให้ไปปีนต้นมะพร้าวเก็บมะพร้าวได้นะฮะแต่ว่าตอนเด็กกูจูหนึบอย่างนี้ไหมอุ้ยผมเล่นอย่างนึงเล่นอะไรกล้วยไงปีนต้นกล้วยไม่ใช่เอากล้วยก้านกล้วยมาแล้วก็เสียบเข้าไปแล้วก็กระโดดแบบผีม้าโบราณมากๆเลยนะคุณก็มันดีได้แค่นั้นได้แค่นั้นขนมขนมก็ไม่มีอะไรดีไปไม่มีอะไรดีไปขนมกรุบกรอบถุงๆนี่ไม่มีไม่มีมีนุ่นเวลาหิวขนมได้กินขนมแล้วทุกเคี้ยวเออทุกเคี้ยวต้องรู้แล้วนะลมเดินทั้งวันเลยสิมันก็ธรรมดาอ่ะทุกเคี้ยวฮะถ้าวันไหนได้กินข้าวเหนียวข้าวเหนียวตัวดำนี่สวรรค์แล้วนะโอ้โหนะถือว่าสวรรค์แล้วในความหากินยากในยุคกูจูเด็กๆด้วยนะไอ้พวกไอ้อะไรไอ้กลมๆที่เขาขายกันพิซซ่าเนี่ยไม่ต้องถามไอ้นี่หรือขนมกรุบกรอบอะไรเงี้ยร้านค้าก็ไม่มีมันฝรั่งทอดเออไม่เคยเจอเจอละแปงทอดพอมีอะไรวะละแปงคืออะไรกล้วยแต่ก็โตมาได้นะกล้วยน้ำว้าแล้วก็มาคลุกกับแป้งละแปงทอดแล้วก็ใส่มะพร้าวพูดอยากเห็นอยากกินเลยเนี่ยละแปงทอดเนี่ยแล้วก็บี้ทอดนั่นแหละรู้แล้วคนเฒ่าคนแก่นี่คงจะนึกภาพทันนะเด็กรุ่นนี้หรือว่าผมนึกไม่ออกนะละแปงนี่คืออะไรเนี่ยช็อกโกแลตไม่เคยรู้จักนะฮะไม่หรอกโอ้ยโดนัทเนี่ยแม่ตายแล้วทุเรียนนี่นะปีนึงเด็กกินครั้งนึงนะเม็ดนึงด้วยความแพงอ่ะโอ้โหนะแต่ว่าเปลือกนี่ไม่มีใครกินนะไม่มีใครกินนะไม่มีใครกินเปลือกทุเรียนเนี่ยนึกว่าคนเมื่อก่อนเขากินเปลือกด้วยไม่นะเอาละกูจูฮะคงต้องเริ่มจากกูจูก่อนเลยข่าวสารในภูมิภาคตะวันออกกลางกันที่สถานการณ์ในประเทศอียิปต์ซึ่งวันนี้นะครับก็ไม่ได้มีภาพอะไรแต่ภาพเก่ามาก็ได้ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าวันนี้ผมออกมาเร็วภาพจากแฟ้มข่าวพอดีผมออกมาเร็วพอดีไปส่งลูกสาวเข้าค่ายนะครับก็เลยไม่ได้เซฟภาพไว้งั้นเราไปก็ตามพี่น้องครับเมื่อวานนี้ตำรวจปราบจราจรของประเทศอียิปต์ก็ยังคงไล่ล่าปราบปรามสลายฝูงชนหลายสถานที่ด้วยกันครับในมหาวิทยาลัยอัลมินยาในมหาวิทยาลัยอิสกันดารียะอัลมันซูรอแล้วก็อัสยุดนะครับโดยทางด้านของผู้ชุมนุมประท้วงก็คว้างขวดคว้างหินคว้างอะไรจะอะไรตอบโต้ทางด้านทหารตำรวจก็ใช้ยิงแก๊สน้ำตาแต่ก็ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดครับโดยผู้ประท้วงไม่พอใจการตัดสินจากการตัดสินประหารชีวิต528รายนะครับเป็นกลุ่มอิควานนะแล้วก็เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองด้วยครับนะแต่ดูเหมือนว่าทางด้านของรัฐบาลอียิปต์นั้นจะไม่ยอมปล่อยตัวแต่อย่างใดส่วนทางด้านสหรัฐเองก็ออกมาวิจารณ์การตัดสินคดีการประหารชีวิตกลุ่มอิควานในประเทศอียิปต์ว่า
กอยรุมักบูลรับไม่ได้นะครับถ้าจะแปลเป็นไทยก็คือกอยรุมักบูลก็คือรับไม่ได้มักบูลแปลว่าถูกรับกอยรุก็ไม่ใช่อ่ะมันถูกปฏิเสธถูกปฏิเสธรับไม่ได้ถ้าแปลเป็นไทยนะเขาบอกเขารับไม่ได้ไม่กินกับปัญญานะครับในขณะที่สหภาพยุโรปแล้วก็อีกหลายๆประเทศไม่ว่าจะเป็นนอร์เวย์เยอรมนีแล้วก็ประเทศตูนิสต้องการให้รัฐบาลอียิปต์นั้นทบทวนการตัดสินประหารชีวิต528คนนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีมูฮัมหมัดบะเดียะซึ่งมูฮัมหมัดบะเดียะนั้นก็เป็นจะว่าไปแล้วนี่ตำแหน่งใหญ่โตเลยนะของกลุ่มอิควานเนี่ยครับเป็นเลขาธิการก็ว่าได้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าแกนนำคนสำคัญที่กลุ่มอิควานจะให้การเคารพนับถือนะครับก็อยู่หนึ่งในนั้นด้วยในขณะที่ทางด้านของจอมทัพของอียิปต์ก็คืออับดุลฟัตตาอัสซีซีนะครับซึ่งเป็นคู่กรณีกับทางด้านกลุ่มอิควานเนี่ยล่าสุดมีการออกมาประกาศตั้งกองกำลังเฉพาะกิจไล่ล่ากลุ่มอิควานที่ติดอาวุธครับเพราะว่าตอนนี้ในกรุงไคโรแล้วก็อีกหลายๆจังหวัดเริ่มมีกลุ่มชายชุดดำแล้วใช้อาวุธลอบยิงตำรวจบ้างทหารบ้างแล้วก็ลอบยิงอะไรต่างๆนานาระเบิดอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้อัสซีซีนั้นประกาศตั้งกองกำลังเฉพาะกิจเลยสำหรับไล่ล่ากลุ่มอิควานที่ติดอาวุธโดยเฉพาะเลยนะครับก็คงดูกันต่อไปว่าและในอียิปต์วันนี้จะเป็นอย่างไรล่าสุดยังไม่มีการรายงานว่าวันนี้การชุมนุมประท้วงจะเกิดอะไรเกิดขึ้นครับนู่นและจะรู้ก็ประมาณทักสี่สามห้าทุ่มแหละเริ่มจะรู้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศอียิปต์นั้นห่างจากคือหลักช้ากว่าบ้านเราถึง5ชั่วโมงด้วยกันครับคือตอนนี้ยังไม่ยังปกติเพราะว่าตอนนี้นั้น อยู่ที่เที่ยงกับ15นาทีเที่ยงวันนี่นะครับถ้าเป็นประเทศอียิปต์อยู่ที่เวลาเที่ยงวันกับอีก15นาทีห่างกว่าเราประมาณ5ชั่วโมงการชุมนุมประท้วงนั้นน่าจะเป็นในช่วงบ่ายๆนะครับบ่ายๆบ่าย2บ่าย3บางทีกลางคืนกันบ้างแล้วออกมาบึดจำบึดบึดจำบึดบึดจำบึดเดี๋ยวตำรวจพันยิงต้องเดี๋ยวเอากันแล้วสารนัวกันแล้วนะแต่เที่ยวนี้ไม่รอวันศุกร์นะปกติหลังละหมาดวันศุกร์ก็จะชุมนุมใหญ่กันใช่อันนี้ก็เป็นวันพุธแล้วก็ให้ออกมาชุมนุมที่โรงเรียนรบอะอ๋อฮะก็สถานที่ที่เคยถูกกวาดล้างเป็นเชิงสัญลักษณ์สถานที่เชิงสัญลักษณ์ของกลุ่มมุตะละภาพมุสลิมแล้วก็วงเวียนตะฮรีดวงเวียนตะฮรีดนี่จะอยู่ใจกลางใกล้ๆกับแม่น้ำไนล์นะครับถ้าใครอยู่ไปอียิปต์เนี่ยจะรู้ดีนะครับจะใกล้ๆพิพิธภัณฑ์ที่มีมัมมี่ใกล้ๆกับโรงแรมฮิมตันแล้วก็ใกล้ๆกับสะพานที่จะข้ามแม่น้ำไนล์ไปนะครับวงเวียนตะฮรีดเป็นสถานที่กว้างมากนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็คงจะต้องดูความเคลื่อนไหวกันต่อไปว่าและกลุ่มนักศึกษากับประชาชนที่จะออกมารวมตัวจะสามารถที่จะโค่นล้มรัฐบาลทหารอับดุลฟัตตาอัสซีซีได้หรือไม่ทีนี้ปัญหาของวันนี้คุณคอลิดวันนี้เขามีการประชุมผู้นำสุดยอดเป็นวันที่2ในโลกอาหรับเนี่ยนะฮะในประเทศคูเวตนะครับเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดประชุมวันนี้ก็มีการรายงานมาว่าโอ้โหน้องครับเป็นไงบ้างแม่ก็พี่น้องก็ดูกันแล้วกันนะว่ามันเป็นอย่างไรการประชุมสุดยอดผู้นำอาหรับเมื่อวานนี้เขาบอกว่าสารนัวเลยนะท่ามกลางการแตกแยกท่ามกลางการฉันก็ไม่ฟังแกปะทะคารมกันมันไม่ปะทะคารมไม่ฟังอ่ะไม่ฟังเดินออกกันเลยนะครับเดินออกกันเลยไปดูท่าของผู้นำไปดูภาพนะครับท่านั่งของผู้นำกาตาร์สินะครับในช่วงที่ผู้นำประเทศอื่นแถลงการท่าของผู้นำกาตาร์เป็นยังไงอ้าวเชิญรับชมนะครับคือท่าเนี่ยมันสามารถอธิบายได้เอานั่นออกเอานั่นออกนี่เอาเข่าขึ้นมาโอ้โหเห็นไหมนี่เอาเนี่ยพอดีไอ้ป้ายเนี่ยมันเห็นเอาเข่าขึ้นมายันอย่างเงี้ยพี่น้องครับเห็นไหมเนี่ยแล้วในกรณีของผู้นำเนี่ยมันน่าเกลียดเข้าใจไหมล่ะครับมันเหมือนกับเป็นการไม่ให้เกียรติกันเนี่ยนี่ผู้นำกาตาร์นะที่สนับสนุนแนวคิดอิควานเนี่ยก็เอาเข่าออกมายันแล้วก็ทำเป็นไม่สนใจโดยจะว่าไปแล้วเอาละพี่น้องครับเราหันมาคุยกันตรงนี้ว่าการประชุมผู้นำสุดยอดเมื่อวานนี้นะครับบางรายงานบอก13ประเทศบางรายงานบอก14ประเทศมันจะกี่ประเทศก็แล้วแต่อย่างไรก็ตามนะครับก็มีที่สำคัญก็มีซาอุดิอาระเบียคูเวตนี่เป็นเจ้าภาพมีกาตาร์อิมิเรตส์มีอียิปต์แล้วก็มีอิรักเลบานอนมีปาเลสไตน์แล้วก็มีอะไรอีกเนี่ยหลายประเทศเนี่ยนะครับผมจำแอนจีเรียจะอะไรกันแล้วแต่มองดูแล้วเนี่ยนะในกลุ่มประเทศอาหรับเนี่ยที่ว่ามีการ เรียกประชุมเนี่ยมี3กลุ่มมีใครบ้าง1ชีอะห์2ซุนนะในเวทีเนี่ยนะไปอิรักกับเลบานอนอ๋ออิรักใช่ฮะค
คืออิหร่านน่ะไม่ได้เข้าไม่ได้เข้ามาประชุมหรอกแต่อิรักกับเลบานอนน่ะเข้าใจป่ะล่ะผู้นำใหญ่นี่เป็นชีอะห์นี่ตอนนี้ใช่เท่ากับมีชีอะห์1พอในฝั่งซุนนะห์บ้างแบ่งออกเป็น2แล้วตะก่อนมีชีอะห์กับซุนนะห์ก็ไม่ค่อยลงกันตอนนี้แบ่งออกเป็น3กลุ่มแล้วมีชีอะห์1ซุนนะห์2แล้วก็ในกลุ่มอิควานอีกเป็นประเทศที่3อัลเลาะห์กลุ่มอิควานนี่ก็จะมีใครมีกาตาร์นะมีกาตาร์มีตูนิเซียที่เขาจะช่วยๆกันมีโอมานก็น่าจะเข้าข้างด้วยแต่ก็ไม่แสดงตัวชัดเจนไม่แสดงตัวชัดเจนครับและยังมีปาเลสไตน์อีกครับปาเลสไตน์มันฮามาสกลุ่มอะไรต่ออะไรซึ่งเขาก็ยังอิงกับทางด้านของกาตาร์อยู่นะครับแต่อย่างไรก็ตามคือกลุ่มเป็นอย่างนี้ไหมคุณจูกลุ่มที่ไม่ได้ปกครองด้วยระบอบกษัตริย์กษัตริย์กาตาร์ก็อย่างที่คุณจูพูดมาเนี่ยอย่างเช่นโอมานก็ใช่อย่างฮามาสเนี่ยโอมานก็ใช่โอมานก็ยังใช่นะฮะโอมานก็ใช่กาตาร์ก็ใช่โอกาตาร์ก็ไม่ได้เสมอไปแล้วตอนนี้แม้แต่ประเทศที่ปกครองด้วยระบบกษัตริย์ไม่ใช่ว่าหมายถึงว่าประเทศใดที่ไม่มีระบบกษัตริย์แล้วจะต้องเป็นอิควานทั้งหมดกาตาร์ก็ยังเป็นอะไรนะยังเป็นระบบกษัตริย์อยู่นะครับยังเป็นระบบราชวงศ์อยู่แต่อย่างไรก็ตามคืออย่างนี้ครับกาไอ้คูเวตเขาเป็นเจ้าภาพนะครับประทุมเนี่ยสุดยอดก็มีการเชิญผู้นำมาบางประเทศไม่ได้ส่งผู้นำมาก็จะเป็นระดับนายทหารใหญ่มานะครับทีนี้ปีที่แล้วกาตาร์เขาเป็นเจ้าภาพกฎกติกาคือหมายถึงว่าตามประเพณีเขาเนี่ยเวลาเริ่มประชุมที่ประเทศใหม่เนี่ยไอ้ประเทศเก่าก็จะต้องออกมาแสดงสุนทรพจน์ก่อนมาเปิดงานก่อนที่จะส่งให้เจ้าภาพว่ากันง่ายมาพูดกันคนละหน่อยละหน่อยมาพูดก่อนกาตาร์เริ่มเปิดฉากก่อนเลยเพราะว่าเป็นอดีตเจ้าภาพที่แล้วเนี่ยจะต้องพูดเกินนำแล้วก็ส่งให้กับเจ้าภาพที่กำลังจัดอยู่พอพูดเสร็จก็เล่นเลยเดะว่าจะต้องปัญหาของซีเรียปัญหาของปาเลสไตน์ซึ่งปัญหาของซีเรียนี่ก็สระนัวเลยอาหรับนี่ก็สนับสนุนไม่ตรงกันละว่ากันง่ายยังสระนัวเลยนะยังสระนัวเลยนะครับแล้วก็เรียกร้องให้หมายถึงว่าสิ่งใดที่นโยบายต่างประเทศไม่ตรงกับใครนี่อย่ามาหุกกลมเป็นอิรฮาบอย่ามากลมอย่ามาพูดว่าเป็นอย่ามาตัดสินกันก่อการร้ายว่าเป็นก่อการร้ายก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับพอกาตาร์พูดเสร็จเนี่ยก็ส่งไม้ให้กับทางด้านของคูเวตคูเวตเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็รับแล้วมาเรียบร้อยว่าในฐานะเป็นเจ้าภาพงั้นคือคูเวตเนี่ยก็พยายามที่จะไกลเกลี่ยว่ากันง่ายๆพอคูเวตลงต่อไปก็จะเป็นซาอุดิอาระเบียนี่กาตาร์เดินออกเลยเหรอฮะครับโอ้ครับกาตาร์ไม่ฟังเดินออกพูดทันพูดหรือยังไม่ทันพูดอ่ะแกไม่พูดอ่ะพอลาหมดจากคูเวตปุ๊บใครจะพูดจะไม่รู้จะเดินออกเลยแล้วตามด้วยโอมานครับตามด้วยปาเลสไตน์ก็เดินออกไม่ฟังฮะเมื่อวานเนี่ยผู้นำซาอุดิอาระเบียเนี่ยกลับบ้านเลยนะกลับบ้านเลยนะฮะไม่อยู่ด้วยวันเนี้ยเขามีการประชุมกันอีกเนี่ยนะครับแล้วก็ปิดไปแล้วนะปิดไปแล้วแต่ว่าไม่อยู่ด้วยเรียกว่าเป็นความบาดหมางเป็นความบาดหมางที่เคยเป็นมิตรด้วยดีกันเนี่ยนะแล้วก็ทางด้านของสื่อมวลชนโดยเฉพาะอียิปต์ก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ครับการนั่งของผู้นำกาตาร์ที่เขาบอกว่าไม่มีมารยาทนะจะไปมานั่งนี่ระดับผู้นำประเทศเนี่ยบางทีมันต้องให้เกียรติกันอะไรเงี้ยไม่ใช่มานั่งโทษทีนั่งเงี้ยเนี่ยเนี่ยคือคนที่มาเจรจาเนี่ยก็เหมือนทูตอะนะไม่ได้อย่างนี้ไม่ได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 ้นี่ขอโทษทีนะพี่น้องครับผมทำท่าให้ดูพอดีภาพประกอบอาจจะมีไม่มากก็เลยทำท่าให้ดูนั่งอย่างเงี้ยมันไม่ให้เกียรติกันครับใช่ไหมนั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มันไปนั่งชันเข่าอ่ะเนี่ยพลาดเงี้ยมันไม่สุภาพแล้วก็ไม่ได้ระดับไอ้เป๋ยป๋องระดับผู้นำมากันเนี่ยครับเราต้องให้เกียรติกันก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันไปในขณะที่อิรักออกมาโวยกาตาร์อิรักออกมาโวยกาตาร์อีกผู้นำของอิรักออกมาโวยกาตาร์ว่าอิกาตาร์อยู่เบื้องหลังกลุ่มติดอาวุธในอิรักครับก็ที่ระเบิดกันตุมตำตุมตำเนี่ยสนับสนุนซุนนะแนวคิดอิควานที่อยู่ในอิรักในอิรักเขามีกลุ่มอิควานกันเห็นไหมล่ะมันสระนัวไปหมดเลยมันสระนัวกันไปหมดเลยทีนี้ทางด้านของกาตาร์ก็ออกมาโวยว่าอย่ามามั่วนะก็เถียงกันสระนัวเหมือนกันนะครับในขณะที่ทางด้านของการประชุมก็ดูแล้วแล้วก็จะสรุปว่าจะออกมามันจะล้มเหลวไหมล่ะน่าจะล้มเหลวนะรอวักบัตคือการจัดประชุมกันแบบนี้นะฮะในกลุ่มภูมิภาคอาหรับเนี่ยนะ
มันน่าจะคุยในเรื่องของทิศทางการพัฒนาในหลายๆมิติทั้งเรื่องของเศรษฐกิจที่มันอยู่ร่วมกันเนี่ยนะฮะอยู่ในละแวกบ้านแล้วก็มีชาติพันธุ์เดียวกันว่าง่ายๆอาหรับเหมือนกันเนี่ยนะคือว่าไปแล้วเนี่ยนะแต่เราหงละแหงเรามาเจาะลึกกันดิครับมันเป็นเหมือนงูกินหางอย่างซาอุดีเนี่ยไม่ถูกกับฮามาสปาเลสไตน์ฮะใช่ไหมเพราะฮามาสนี่แนวคิดอิควานและแนวคิดอิควานในซาอุเนี่ยที่ซาอุเขากวาดล้างก็เนื่องจากว่าอิควานก็มีแนวคิดที่จะล้มล้างผู้นำแล้ววันหนึ่งฮามาสถูกล่อจากอิสราเอลเนี่ยถามว่าซาอุเขาอยากช่วยไหมล่ะเข้าใจยังล่ะเนี่ยมันเป็นงูกินหางกันอยู่อย่างเงี้ยคือที่ซาอุไม่อยากช่วยเพราะว่าแนวคิดของกลุ่มอิควานเนี่ยคือว่าต้องการโค่นล้มผู้นำตรงนี้เองใช่ไหมไอ้ทางนู้นก็บอกว่าทางด้านของซาอุดีอาระเบียเนี่ยไปคบกับสหรัฐอเมริกาซาอุดีอาระเบียเขาบอกว่าไอ้ที่เขาคบนะเขาก็ต้องระวังไม่อย่างที่เราเคยพูดกันแล้วว่ามีประเทศใดบ้างที่ไม่ขึ้นกับใครเลยอ่ะไม่มีมีไหมในโลกเนี่ยไม่มีแม้แต่กาตาร์เองก็ยังขึ้นกับสหรัฐอเมริกาว่ากันง่ายๆแล้วก็ไปหาช่องทางว่าจะเอาตัวรอดยังไงที่ไม่เจ็บตัวมากถูกต้องใช่ไหมถูกต้องนี่คือโลกณปัจจุบันใช่มันโลกณปัจจุบันแต่เวลาโจมตีปุ๊บไปโจมตีซาอุดิอาระเบียว่าผู้นำนั้นไปมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาห่วงอำนาจห่วงอะไรจะอะไรแต่ไม่เคยไปมองว่าไอ้เล็กที่เขาทำดีทำไมไม่พูดบ้างอากีด้าที่ถูกต้องที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียทำไมไม่พูดบ้างที่เขาปกป้องอ่ะครับเห็นไหมแต่นี่เป็นเรื่องของชนชั้นปกครองใช่ไหมใช่พวกนักวิชาการครูบาอาจารย์เนี่ยก็ไม่ได้มีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันนี่มาระดับเอผู้รู้อุลามะในซาอุดิอาระเบียแน่นอนเหลือเกินครับส่วนมากนะถามว่ามีอุลามะที่เป็นแนวคิดอีกวันมีไหมมีต้องบอกกันเลยว่ามีครับนะครับแต่อุลามะอีกส่วนมากเลยนะครับเขาก็ไม่เอาด้วยกับอิควานเขาก็มีการออกหนังสือตอบโต้กันมาและโดยล่าสุดนี่มหาวิทยาลัยอัลอัซฮัดเนี่ยในอียิปต์นั้นออกมาแสดงการขอโทษต่อรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในกรณีที่กอดาวีเพราะกอดาวีนั่นก็คือคนอียิปต์แหละนะเดิมเลยไม่ใช่เชื้อชาติคนอียิปต์ไปแล้วแต่ว่ามาโด่งดังที่กาตาร์มาโด่งดังที่กาตาร์ขอโทษแทนจากการที่ขึ้นคุตบ้านแล้วไปด่าผู้นำในอิมเมเรตเขาอัสฮัดออกแถลงการเองเลยขอโทษแทนขอโทษแทนครับว่าจากการที่ยูซุฟกอร์ดาวีนั้นได้ไปให้ร้ายให้ไปกล่าวสาดเสียเทเสียนั้นทางมหาวิทยาลัยขอมาอัพแทนว่ากันง่ายๆครับคือระดับอุลามะเองก็ทะเลาะกันไม่มันก็ต้องยอมรับนะครับว่าแนวคิดมันไม่ตรงกันน่ะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่อย่างที่คุณจูได้บอกเมื่อก่อนนี้เราได้ยินแค่ซุนนีชีอะห์ใช่มั้ยฮะในโลกของอาหรับที่มีปัญหาใช่แต่เนี่ยฮะกลุ่มพันธภาพมุสลิมว่ากลุ่มอิควานเนี่ยซึ่งก็เป็นกลุ่มที่เกิดขึ้นมานานแล้วครับแต่วันเนี้ยฝีเพิ่งแตกถูกคือเขาเรียกว่าเพาะบ่มเพาะบ่มมาตามนักศึกษาตามอะไรตาอะไรนะครับจนเวลาเขาดูแล้วว่ามันพอจะสู้ได้แล้วเขาถึงได้ฮึกเหิมอันนี้เป็นเรื่องปกติผมนึกบอกว่าก็เหมือนกับชีอะห์เนี่ยชีอะห์เนี่ยเวลาเขาอยู่ในประเทศใดเนี่ยอย่างชีอะห์ในซาอุดิอาระเบียมีไหมมีอาหรับบางคนบอกมี 20% อาหรับบางคนบอกมี 25% อาหรับบางคนบอกมี 30% ในซาอุดิอาระเบียครับถามว่าถ้าชีอะห์ตอนนี้กำลังฮึกเหิมแล้วจะไปโค่นล้มรัฐบาลซาอุดิอาระเบียเสร็จไหมไม่เหลือดิทัดเกลี้ยงพอยิงเกลี้ยงเลยนะชีอะห์เขานกรู้กูไม่สู้กูเฉยแต่วันหนึ่งวันดีคืนดีแต่เขาเยอะมาแล้วเขามีอะไรพร้อมแล้วนะคอยดูเขาสิเหมือนกันอีกวันก็เหมือนกันไม่มีอะไรวันหนึ่งถ้าเขาพร้อมขึ้นมาแล้วเขาก็จะล้มเหมือนกันที่อียิปต์นี่ไงเพราะก็ถือว่าโอ้โหมวลชนเขาเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยมวลชนที่เขาอะไรเพาะบ่มมาเนี่ยมันสุกงอมแล้วเว้ยเฮ้ยเรามีมวลชนแล้วพร้อมที่จะชนนั่นแหละวันนั้นก็จะเกิดปัญหาเกิดขึ้นแต่อะไรก็ตามเนี่ยที่มันไม่ใช่สองมันเป็นสามเนี่ยนะก็ต้องดูคนว่าใครจะจับคู่กับใครนะประเด็นนี้น่าสนใจนะถ้าถามว่าชีอะห์จะมาจับคู่กับซุนนีหรือเปล่าคงจะเป็นไปไม่ได้ว่าเป็นไม้เบื่อไม่เมากันอย่างชัดเจนใช่ไหมฮะทางชีอะห์ที่อิรักหรือเลบานอนจะมาจับมือกับซาอุดีไม่น่าจะเป็นไปได้นะหรือว่าอิควานจะมาจับมือกับซุนนีก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะว่ามีปัญหาระหองแหงกันอยู่อะไรนะอิควานกับซุนนีก็ไม่ได้เพราะตอนนี้มันชัดเจนมากไปดูตอนนี้มันชัดแล้วนะตอนนี้เริ่มเปิดหน้ามาแล้วนะกาตาเป็นอิควานบอกเลยว่าทำไมฉันจะอย่างเงี้ยฉันจะเป็นอิควานนะว่ากันง่ายๆฉันจะสนับสนุนอย่างเงี้ยกาตาร์เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ถูกกับอิมเมเรต
นะครับกาตาร์เนี่ยกาตาร์เนี่ยไม่ถูกกับอิมิเรตส์พวกเขาเคลียร์มาให้ครับโอมานเนี่ยโอมานเอ้ยโทษทีกาตาร์ไม่ถูกกับบาห์เรนโอมานไม่ถูกกับอิมิเรตส์พวกก็เคลียร์มันไม่ถูกกันมาตั้งนานแล้วนะลึกๆแล้วเนี่ยแต่เวลาเจอเขาแบบเป็นไงสบายดีนะเป็นไงล่ะครอบครัวท่านอยู่อย่างนี้แหละแต่ว่าลึกๆแล้วนี่ดิถือมีดว่าเป็นไงสบายดีนะเตรียมจ้วงเลยอย่าเผลอแล้วกันนะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ขอรับตอบแทนความดีให้ยาพูดแบบคือกระหอบนะให้ยาอัลลอฮ์อัลลอฮ์สลิมะแบบนึงนะแต่ถือมีดแบงหลังนี่ไงอัลลอฮ์นี่ไงเศร้านะฮะก็เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหม่แล้วล่ะและอาหรับนี่ไม่ยอมกันนะเกิดกลุ่มใหม่ขึ้นมาเพื่อเปิดตัวอย่างชัดเจนแล้วมีปัญหากันเนี่ยนะมันจะไปอะไรยังไงกันต่อนอกจากการดิ่งลงเหวอะนะยิ่งมีความขัดแย้งก็ยิ่งมีการไปถามกาตาร์ไปถามกลุ่มอิกวานดิท่านถูกไหมกลุ่มอิกวานดีไหมถูกไหมไปถามซาอุดีดิซาอุดีท่านถูกไหมอิกวานพอไปถามอิกวานซาอุดีไหมนั่นแหละผมบอกแล้วทั้งหมดนานาคือแผนไทยด้วยป่ะสหรัฐอเมริกาเอาเลยเพราะอิควานนี่นะซาอุดิไอสหรัฐอเมริกาก็ไม่ได้บอกว่าอิควานนั้นเป็นกลุ่มก่อการร้ายแม่คุจูมันอย่างนี้สิไอการที่บอกว่า ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นกับอเมริกาคือถ้าการโยนเผือกร้อนบอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะแล้วมันจบพวกเราคืนดีกันนะเป็นอันน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยนะมันก็โอเคแต่ทีนี้รู้ทั้งรู้ว่ามันว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยก็ยิ่งไม่ได้เรื่องไม่ได้จบนะคือสหรัฐอเมริกาเขารู้ว่าพอไอ้พวกนี้มีความคิดไม่เหมือนกันแล้วเขายุเลยไงใช่เข้าทางเข้าทางเขาไม่ได้ให้มาแตกเองนะพวกเพราะว่าพวกเรามันมีความคิดนอกรีดกันเองว่ากันง่ายว่ากันง่ายคือถ้ามันมีความคิดหนึ่งเดียวอัลลอฮ์ว่าเราซูลว่ามันก็จบแต่นี่มันไม่ใช่แล้วมันเริ่มแตกออกมาแล้วไอ้นี่แตกมานี่ไอ้นี่แตกมานี่ไอ้นั่นคิดอย่างนั้นไอ้นี่คิดอย่างนี้ต่างคนก็บอกว่าฉันยืนหยัดต่างคนต่างบอกว่าถูกพอถูกปุ๊บสหรัฐได้ทีเอาเลยจัดไปจัดไปอาวุธเอาไหมอาวุธเอาไหมเฮ้ยอาวุธเอาป่ามึงจะยอมนะมึงยอมได้ไงคุจูถ้าหนักเข้าหนักเข้าเนี่ยอีกหน่อยอาจจะเห็นซีกหนึ่งมีนิวเคลียร์สะสมนิวเคลียร์ใช่ไหมโอ้อาวุธที่เรียกว่าต่างอยากใครอยากจะสะสมใช่ไหมไว้ต่อรองกันนี่เดี๋ยวเผื่อฉันกดปุ่มนะอะไรเงี้ยนะสหรัฐก็ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยนะโอ้โหหรือว่าจะอีกซีกหนึ่งรัสเซียอาจจะมาเสริมอ๋อแน่นอนถ้ากลุ่มหนึ่งกลุ่มใดไม่เอาสหรัฐปุ๊บก็ต้องไปเข้ากับรัสเซีย มีแค่นี้แหละจะมาบอกว่าแล้วก็รัสเซียเบาเหรอผมถามหน่อยว่าสมมุติว่าวันนึงซาอุดิอาระเบียเนี่ยไม่เอาสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาจะยอมมั้ยไม่ยอมปุ๊บมันจะต้องกดดันทำอะไรทุกวิถีทางครับวันนึงถ้าเกิดประยุทธ์ชี้อาให้เข้ามายึดครองทำไงเข้าไปไม่ได้ก็นี่ไงบางคนไม่หวังดีอ่ะใช่ไหมล่ะใช่ถ้ามีปัญหาใช่ไหมเพราะมึงพูดมากใช่ไหมว่าไปมีความสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาสมมุติว่าซาอุดิอาระเบียถามว่าซาอุดิอาระเบียเขาไม่รู้ไงว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจ้องที่จะเอาผลประโยชน์จากเขาเขารู้แต่ก็ต้องสู้แบบมีเชิงจะให้ไม่ไปทำความสัมพันธ์ให้ตัดอะไรแต่ไรเนี่ยอัลลอฮ์ผมบอกแล้วนะถ้าสู้กันจริงๆนะถ้าหวัดใจถึงกันจริงๆนะอียิปต์เนี่ยนะอิกวานเนี่ยนะใจถึงจริงๆนะอิสราเอลเนี่ยชัดเจนเลยเข้าไปเลยคนละตุมคนละตามเอาสิเข้าไปดิคนละตามเลยนะผมดูแล้วเนี่ยอาหรับเนี่ยมันเก่งเฉพาะอาหรับด้วยกันเอาแหละแต่ตอนนี้ได้เวลาละได้เวลาขายของท่านผู้ชมที่เคารพครับก็สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์สุดท้ายวันนี้วันพุธแล้วนะครับแล้วก็วันพรุ่งนี้พฤหัสศุกร์นั่นก็หมายความว่าเหลืออีก3วันสำหรับแฟนๆจับข่าวคุยที่โปรโมชั่นหรือว่าโอกาสทองของท่านผู้ชมเฉพาะจับข่าวคุยเท่านั้นนะครับโทรศัพท์เข้ามาตอนนี้โชว์หมายเลขโทรศัพท์ของท่านเนี่ยนะครับเจ้าเครื่อง Genius Nicer Dicer Plus เนี่ยนะครับซึ่งจะหมดการโปรโมชั่นในวันศุกร์นี้แล้วในราคาเพียง 1,000 บาทนะครับก็รีบติดต่อเข้ามาครับก็จะทำให้เรื่องของการเข้าครัวของท่านผู้ชมเป็นเรื่องง่ายครับเพราะว่าใส่ผักผลไม้เข้าไปแล้วก็กดฝาลงมาเนี่ยนะฮะมันจะมีตะแกรงใบมีดอยู่สามารถที่จะหั่นสับซอยผักเนี่ยออกเป็นถึง11แบบตามรูปนะฮะก็รีบติดต่อเข้ามานะครับเพราะว่านี่คือโค้งสุดท้ายแล้วของเจ้าเครื่อง Genius Nicer Dicer Plus ปกติเขาจำหน่ายกัน 1,500-1,200 แต่ว่าแฟนๆจับข่าวคุยท่านได้รับสิทธิพิเศษนี้แล้วครับในราคา 1,000 บาทนะครับโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยครับ0818127457โทรศัพท์เข้ามาโชว์เบอร์ไว้นะครับแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปรีบนะฮะโอกาส
ถือว่าเป็นช่วงสุดท้ายแล้วครับทูครับครับพักสักครู่นะฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาเรื่องราวที่เกิดขึ้นในมาเลเซียนะฮะก็ปรากฏว่ามีเครื่องบินไฟลุกเครื่องยนต์ในประเทศมาเลเซียอีกแล้วส่วนซาอุดิอาระเบียฮะมันมีอะไรอย่างนึงเนี่ยมันมีต้นไม้อย่างนึงอืมแล้วมันต้นอะไรครับทำกลางกันถกเถียงกันเหลือเกินมันคืออะไรมันคืออะไรอยากรู้ไหมมันคืออะไรอยากพักสักครู่ครับโอ้โหพลาดไม่ได้ครับเจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวครัวบิสมิลลาห์ตำรับอาหารจีนยูนนานที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเป็น30ปีที่การันตีได้ว่าครัวบิสมิลลาห์คือมืออาชีพด้านอาหารไทยภาคเหนือและจีนยูนนานครัวบิสมิลลาห์แม่สายเปิดบริการแล้ววันนี้กับสาขา3หนองจอกถนนเลียบวารีคูฝั่งขวากรุงเทพมหานครรับจัดโต๊ะจีนนอกสถานที่มีห้อง VIP เปิดทุกวัน 6:00 นถึง 4:00 นโทร0815308198清真马家餐厅在农庄，欢迎大家穆斯林们多多的关照，谢谢。ครัว บิสมิลลาห์ สาขา 3 หนองจอก ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านค่ะ กินมันเข้าไปกินแล้วมันก็อ้วนและเป็นไงดูได้ไหมเนี่ยกินแบบเนี้ยต้องกิน Herbal Slimming Plus ผลิตภัณฑ์กำจัดไขมันรับรองเห็นผลใน2สัปดาห์สั่งซื้อโทร02-530-3199สหกรณ์สัทธาชนเปิดบริการเงินฝากในรูปแบบของเงินฝากมูดอรบะฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทระยะเวลา6เดือนรับผลตอบแทนทุก6เดือนหรือเลือกฝากขั้นต่ำ 5,000 บาทระยะเวลา12เดือนรับผลตอบแทนทุก12เดือนในรูปแบบของเงินฝากวาดีอะเปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาทฝากถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า100บาทแต่จะไม่มีผลตอบแทนใดๆบัญชีออมทรัพย์ยั่วชนเปิดบัญชีขั้นต่ำ100บาทฝากถอนได้ครั้งละไม่ต่ำกว่า50บาทเปิดบัญชีหุ้นสมาชิกหุ้นละ100บาทซื้อหุ้นขั้นต่ำ5หุ้นค่าแรกเข้า100บาทสากลสัทธาชนจำกัดโทร0853896886ที่สุดแห่งนวัตกรรมอาหารเสริมยุคใหม่เทคโนโลยีจากสวิตเซอร์แลนด์ Big Apple สารสกัดจากสเต็มเซลล์พืช3ชนิดประกอบไปด้วยแอปเปิ้ลองุ่นกุหลาบแอลอาร์จีนินแอลซิสเตอีนแอลอัลฟาไลโปอิกแอซิดโคเอนไซม์คิวเทนและสารสกัดจากสาหร่ายแดงช่วยซ่อมแซมฟื้นฟูดูแลสุขภาพคุณให้สดชื่นยาวนานตลอดทั้งวันข้ออักเสบกรดในกระเพาะอาหารขับพิษของตับและไตเกาเบาหวานความดันและเด็กที่ต้องการเพิ่มความสูง Big Apple Triple Stem Cell ติดต่อสั่งซื้อคุณรมรักกามา081-918-3705 081-556-1525ก้าวพลังมหัศจรรย์จากธรรมชาติที่ช่วยในการบำรุงตับไตหัวใจม้ามปอดผลิตภัณฑ์โกเรจินดี1เม็ดประกอบด้วยสารสกัดจากโสมเห็ดลิ้นจือนมผึ้งเปลือกสนฝรั่งเศสเมล็ดองุ่นอัลซิสเตอีนแคลเซียมเอสคอร์เบตถังเช่าเบต้ากลูแคนจากยีสต์ช่วยบำรุงผิวพรรณให้ดูเปล่งปลั่งขาวเนียนใสจากภายในสู่ภายนอก1เม็ดตกถึงท้องรับรองเห็นผลโปรโมชั่นสุดพิเศษเพียงโทร0816926119ฮัทยารอบิอะณทีพิทักษ์เท่านั้นรับตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศคุณเบื่อหรือไม่ที่จะเข้าครัวเพราะต้องหั่นจัดเตรียมผักและผลไม้ให้เป็นชิ้นสวยงามแบบพิถีพิถันต่อไปนี้ปัญหาของคุณจะหมดไปอันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงขอเสนอ Genius Nicer Dicer Plus สุดยอดเครื่องหั่นผักผลไม้ได้หลากหลายตามความต้องการในพริบตาสะดวกปลอดภัยรวดเร็วกว่าการหั่นด้วยมีดถึง10เท่าเพียงคุณวางผักผลไม้ชีสหรือเต้าหู้ลงไปและออกแรงกดเพียงเล็กน้อยคุณจะเห็นความสวยงามกับผักผลไม้ของคุณที่เป็นชิ้นมีความพิถีพิถันลงตัวสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับอุปกรณ์วัสดุชั้นดีถึง10ชิ้นชุดกล่องพร้อมที่กดสับถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่วางผักผลไม้ของคุณและกดสับคุณจะเห็นความสวยงามของผักผลไม้ที่อยู่ภายในกล่องสวยงามไม่เลอะเทอะกระจัดกระจายไม่ว่าจะเป็นมันฝรั่ง
หอมแดงมะเขือเทศหรือสิ่งที่คุณต้องการและคุณยังสามารถเลือกสับแบบลูกเต๋าเล็กหรือใหญ่ได้ตามขนาดแม่พิมพ์แม่พิมพ์ถูกออกแบบมาให้ทำความสะอาดได้อย่างง่ายดาย Genius Nicer Dicer Plus มาพร้อมกับส่วนประกอบแม่พิมพ์ฝากดถึง10ชิ้นบานพับถูกออกแบบให้กดคล่องสะดวกและปุ่มกดเศษผักผลไม้ที่ติดแม่พิมพ์ทำให้คุณปลอดภัยไม่ว่าจะสับเล็กสับใหญ่สับทางยาวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพราะมีแม่พิมพ์ในชุดมาให้คุณถึง4แบบยังไม่พอในชุดยังมีที่ปลอกเปลือกผลไม้ได้อย่างง่ายดายและชุดสไลด์ผักผลไม้ชีสให้เป็นเส้นสวยงาม Genius Nicer Dicer Plus อุปกรณ์ที่จะทำให้คุณมีความสุขและสร้างความประทับใจให้กับผู้พบเห็นจากราคา 1,500 บาทเราขายเพียง 1,200 บาทเท่านั้น10สายแรกที่โทรเข้ามาในขณะนี้แถมฟรีทันที DVD ภาพและเสียงกุรอานทำนองซูดานโดยอีซานิยมมูลค่า200บาทฟรีโทรด่วนที่อันอามีนคอลเซ็นเตอร์0911080035 0911080035อันอามีนสินค้าคุณภาพจริงใจซื่อตรงเรียนทางไกลผ่านดาวเทียมกับโรงเรียนศรัทธาชนจะทำการเปิดรับสมัครลงทะเบียนเรียนในเทอมที่5ประจำปี2557โดยจะทำการเปิดสอน8วิชา8คณาจารย์ให้ทั้งความรู้และสาระเนื้อหาที่เข้มข้นเสมือนเรียนในห้องเรียนจริงง่ายๆเพียงแค่คุณสมัครลงทะเบียนเรียนวันนี้8วิชา300บาทพร้อมรับคู่มือตำราเรียนของแต่ละวิชาฟรีติดต่อสอบถามรายละเอียด02-530-3199 02-934-3162 เข้มข้นด้วยเนื้อหายึดมั่นด้วยศรัทธาโรงเรียนศรัทธาชนเจาะลึกทุกประเด็นชัดเจนทุกเหตุการณ์ติดตามทุกความเคลื่อนไหวจับข่าวคุยเวลาข่าวของคุณเวลาข่าวของครอบครัวนี่คือจับข่าวคุยครับกับฉากใหม่สีสันสวยงามนะครับแหมมาบวกกับเสื้อคูจูแล้วเขาบอกว่า7วัน7สีแล้วฮะก็ติดตามกันให้ดีนะฮะว่าจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่านะครับก็งานฮาลันบางกอก2014 18 19 20เดือนหน้าแล้วนะครับก็เชิญชวนท่านผู้ชมได้มาร่วมงานกันแล้วก็พ่อค้าแม่ขายเป็นโอกาสทองของท่านแล้วครับเพราะว่าล็อกร้านค้านั้นเหลือไม่มากแล้วตอนนี้ก็รีบติดต่อมาที่หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่เลยครับแล้วก็ฝากข่าวประชาสัมพันธ์นะครับในวันอาทิตย์ที่30มีนาคมนี้จะมีงานที่หัวหินที่ละงูจังหวัดสตูลชายทะเลหัวหินนะครับไม่ใช่ประจวบนะเดี๋ยวให้ประจวบกันไปมองไม่ใช่แล้วคุณจูอยู่ไหนนะที่หัวหินละงูจังหวัดสตูลนะครับก็มีการให้ความรู้โดยอาจารย์ฟริตเฟนดี้อาจารย์อับดุลวาฮิดหวังประโยชน์แล้วก็ผมครับบินอีกแล้วสิบินอีกแล้วเดี๋ยวจะบอกให้จะบอกให้ว่าเครื่องบินมันยังไงยอมยังแหละไอ้เรื่องเครื่องบินขึ้นกับเครื่องบินลงอ่ะเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงใช่ไหมผมเนี่ยนะกลัวตอนเครื่องบินขึ้นผมไม่กลัวตอนลงเพราะลงเนี่ยถ้ายังไงมันหมุนตีลังกามันก็ยังอยู่ในลานแต่ไอ้ตรงมันขึ้นเนี่ยมันต้องใช้ความเร็วที่สุดละเพราะมันจะต้องให้ตัวมันโผล่เขาเรียกทะยานขึ้นแต่ลงเนี่ยมันจะค่อยๆเบาค่อยๆลดความเร็วให้ช้าที่สุดเพื่อที่จะลงนิ่มๆนวลๆเพื่อที่จะเบรกผมอะนะอะไรที่กลัวเนี่ยที่บอกว่ากลัวเครื่องบินลงมันมีเครื่องบินที่ไหนล่ะลงที่ระเบิดกันตูมตามมันไม่ลงไงมันไปค้างอยู่บนฟ้าไงทุกอย่างมันก็ต้องลงมาทั้งนั้นแหละมันถึงได้น่ากลัวคุยเรื่องอื่นเถอะไปนี่เลยใช่ไหมท่านผู้ชมที่เคารพครับก่อนที่จะไปเรื่องของเครื่องบินเนี่ยนะฮะก็ขอขอบคุณฮาลันมาจาหรือว่าฮาลันจากตระกูลมาครัวบิสมิลลาห์สาขา3นะฮะวันนี้เขามาเปิดอยู่ที่คูฝั่งขวากรุงเทพมหานครแล้วนะครับจากสาขาแรกที่เชียงรายสาขา2ที่เชียงใหม่วันนี้มาเปิดที่กรุงเทพนะครับอยู่ที่หนองจอกเรียบวารีคู่ฝั่งขวานี่เองนะครับมีอาหารหลากหลายทีเดียวนะครับทั้งอาหารไทยจีนยูนานอาหารภาคเหนือแล้วก็อาหารทุกภูมิภาคของประเทศไทยเขาสามารถทำได้นะครับแล้วก็รสชาติดีซะด้วยนะฮะติดต่อไปครับท่านใดที่สนใจที่จะจัดเลี้ยงนอกสถานที่เขาก็มีบริการหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่นี่เลยนะครับส่วน Genius Nicer Dicer Plus ก็เรียกว่าเป็นโค้งสุดท้ายแล้วนะวันศุกร์นี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการจัดโปรโมชั่นหรือว่าจัดโอกาสทองแห่งการซื้อเป็นเจ้าของนะครับสำหรับแฟนๆจับข่าวคุย 18:00 น.เราก็จะยุติการขายในแต่ละวันนะครับหลังจาก 18:00 น.ท่านโทรมาแล้วก็จะไม่ได้ในราคา 1,000 บาทนี้โทรศัพท์เข้ามาโชว์เบอร์ที่0818127457นะครับครับกูจูครับมาที่เรื่องของเครื่องบินกันบ้างนะฮะ
MH370 Malaysia Airline เป็น Boeing Boeing 777นะฮะซึ่งก็เมื่อวันที่24ค่ำวันที่24นายราจิบราซักซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของสหพันธรัฐมาเลเซียก็ออกมาแถลงบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับแล้วแหละว่าเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยนะฮะบินผ่านมหาสมุทรอินเดียแล้วก็จมดิ่งลงสู่มหาสมุทรอินเดียโดยการอ้างอิงจากดาวเทียมนะฮะดาวเทียมเนี่ยเขาส่องจากนอกโลกไงดาวเทียมที่มีประสิทธิภาพสูงเนี่ยนะมองมาแล้วก็บอกว่าเห็นชิ้นส่วนของเครื่องบินนะฮะก็ทำให้ตอนนี้เนี่ยหลายฝ่ายต่างเร่งที่จะหานี่คือสภาพของทีมกู้ภัยที่เขาออกทะเลเลยนะคุณจูฮะนี่มหาสมุทรอินเดียปรากฏว่าคลิปนี้คุณจูฮะที่เรานำเสนอออกอากาศไปเนี่ยคนเข้าไปดูเป็นแสนเลยนะคือเพิ่งโพสต์เมื่อวานแต่ว่าคนเนี่ยเข้าไปดูเยอะมากเป็นคลิปยอดนิยมมากเพราะคนทั่วโลกให้ความสนใจไม่ใช่แค่คนไทยเท่านั้นนะฮะเนี่ยคือภาพที่เรือกู้ภัยออกไปเนี่ยดูสินะคือทะเลเนี่ยอะไรเอาตัวเองให้รอดเถอะเนี่ยถ้าอย่างนี้ล่ะเอาตัวเองให้รอดแป๊บทำไมเนี่ยดูดิปั๊บไปมันยังกระจกโอ้โหน้ำตาเจอไหมเนี่ยมันสูงกี่เมตรกันเนี่ย30-40 เมตรอัลลอฮฺอักบัรเรืออัลลอฮ์หลายคนบอกโอ้ยไม่น่ากลัวหรอกฉันว่ายน้ำเป็นโอ้ขุดไปได้พี่น้องครับน้ำนิ่งๆเนี่ยนะฮะหลายคนก็ยังตะคิวกินตายมาแล้วแต่นี่นะฮะคลื่นลมเนี่ยแปรปรวนแบบนี้เนี่ยโอ้โหว่ายไหวไหมเนี่ยดูดิเหมือนกับมองไม่เห็นฝั่งเลยแทกแล้วจุดตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันไกลแล้วก็มีข้อมูลล่าสุดที่ออกมาเขาบอกว่าเป็นไปได้ว่าจุดที่เครื่องบินตกเนี่ยนะมันเป็นจุดรอยต่อของไอ้ภูเขาไฟใต้ท้องทะเลนะฮะก็ทำให้ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่จนตอนนี้เนี่ยนะฮะสภากำลังทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกองทัพอากาศของพันธมิตรมีไทยมีออสเตรเลียมีฝรั่งมังค่ามาเลเซียอะไรเยอะแยะมากมายจีนเนี่ยนะร่วมกันค้นหาก็ยังไม่เจอเลยนะฮะแล้วมันลึกเนี่ยตั้ง5-6 กิโลน้องเอ้ยความลึกเนี่ยนะ5-6 กิโลอัลลอฮ์เจ้าเครื่องมืออะไรไปแต่ว่าก็มนุษย์เราก็เก่งนะจะลึกขนาดไหนขอให้รู้ว่าจมตรงนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะกู้มาได้คือนอกจากจุดที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นจุดที่เครื่องบินตกมันเป็นแนวของการเคลื่อนตัวของพื้นโลกหรือว่าภูเขาไฟเนี่ยนะฮะมันก็ยังเป็นจุดที่ไม่เคยทำแผนที่สำรวจโดยละเอียด มันก็ยากต่อการค้นหาไงนะฮะก็เป็นที่ลำบากมากนะแล้วเขาบอกว่าที่สำคัญตอนนี้เนี่ยนะไม่ได้หมายความว่าจะค้นหาคนนะคุณจูดูสภาพอย่างนี้จะเจอไหมล่ะคนเนี่ยไม่เจอไม่ใช่ตกต๋อมไปแล้วศพจะอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่คือตอนเนี้ยเจออะไรบ้างหรือยังเจออะไรบ้างหรือยังเออผมถามก่อนเพราะข่าวนี่มันหลายกระแสมากนายกรัฐมนตรีของมาเลเซียนายกที่ไปออกว่าขอแสดงความเสียใจไปประกาศอินนาลิลลาห์อะไรต่างๆนานาไปบอกว่าเขาตายแล้วเนอะเจออะไรยังล่ะตราบใดที่ยังไม่เจอเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปพูดนี่ไงคนจีนเนี่ยเขาถึงออกมาบอกกันบอกว่าเจออะไรหรือยังล่ะก็เหมือนกฎหมายอะไอตอนที่ยังไม่เจอตอนที่เงียบอยู่เนี่ยนั่นก็มีปัญหาทำไมไม่พูดพอตอนพูดออกมาแล้วไหนล่ะศพมาอยู่ไหนเออแล้วไหนอะไม่ต้องศพอยู่ไหนอะแค่ได้เจอซากเครื่องบินเนี่ยเขาก็โอเคเขาก็รู้แล้วว่าโอเคซากเครื่องบินมันเละอย่างเงี้ยแถมโดนมันไม่รอดหรอกโดนข้อหาเลยนะตอนนี้ฆาตกรโอ้โหปวดร้าวนะฮะนั่นจริงๆแล้วทำไมเจอแล้วไปพูดได้ยังไงแม้กระทั่งกฎหมายไทยเนี่ยบอกว่ามาเลเซียสมมติว่ามีคนหายไปเนี่ยมีการฆ่ากันมีวอร์มฆ่ากันอะแล้วไหนศพอะต้องหาศพให้เจอด้วยนะถ้าไม่งั้นยังไม่ถือว่าตายนะพอญาติเขาสามารถที่จะจินตนาการคิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยเป็นบอกว่าตายไหนศพอะด้วยความเป็นห่วงเป็นใยกันเนี่ยนะฮะเขาถึงได้ตำรวจบางทีเนี่ยเวลาไปจับฆาตกรต้องไปขุดศพหาตรงไหนที่ว่าคาดว่าจะมีการฝังโยนน้ำตรงไหนไปพยายามหาอ้าวโทรศัพท์ติดต่อเช็คที่ไหนว่ามีศพใครนิรนามบ้างไหมเพื่อที่มาเปรียบเทียบต้องหาศพให้เจอเพราะมันจะเป็นหลักฐานครับและนี่ไปบอกว่าตายทั้งหมดแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เนี่ยเขาพยายามค้นหาแล้วก็อะไรไม่ว่ามันไม่ใช่เส้นทางที่ไปด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เส้นประเด็นสำคัญคือไม่ใช่กุลาลัมเปอร์แล้วไปปักกิ่งจีนเลยแล้วมันไปตกไอ้ตรงใกล้ๆกับเวียดนามไปวกกลับมาก็ยังจะเชื่อหน่อยนะเลยมาเลเซียไปอีกนะฮะแทนที่จะไปข้างหน้ากับไปข้างหลังไปข้างหลังเออแล้วไปกันคนละเรื่องอ่ะห่างกันคนละเรื่องเลยทีนี้ตอนนี้ที่เขาพยายามที่ค้นหาเพราะว่าเวลามันจํากัดอยู่ที่30 วันก็คือเจ้ากล่องดำ
กล่องดำเนี่ยเขาบอกว่ามันจะระบุตำแหน่งของมันเป็นเวลาหลังสามเป็นเวลา30วันหลังจากสัมผัสกับน้ำไม่งั้นถ่านมันจะหมดมันก็จะไม่ส่งสัญญาณตอนนี้มันผ่านไป2สัปดาห์แล้วแล้วมันส่งสัญญาณอยู่นะก็เนี่ยเขาบอกว่ามันจะระบุตำแหน่งของมันเป็นเวลา30วันก็น่าคิดกันแล้วตอนนี้มันส่งสัญญาณหรือเปล่าล่ะแล้ววันแรกมันตอนตกมันไม่บอกไงอยู่ไหนว่าสัญญาณอ่อนมันมั่วจริงๆเลยว่ะผมคิดแบบชาวบ้านนะมันส่งสัญญาณ30วันมันตกในวันแรกเรื่องส่งในวันแรกไงพ่อเป็นไงเคลียร์มั้ยเนี่ยเคลียร์เลยผมเนี่ยแบบโอ้โหวิจารณ์แบบชาวบ้านเลยแบบเซ่อๆอย่างงี้แหละจบโปรเจกต์นี้แหละแต่ชัดเจนน่ะสัญญาณจะส่งมาหลังจากที่เวลามันได้นั่นแล้วนะฐานอ่อนจะ30วันแล้วช่วงมันตกใหม่ๆเนี่ยฐานต้องแรงมันยังไม่รู้อยู่ไหนมั่วนะฮะเขาบอกว่าถ้าเจอเจ้ากล่องดำเนี่ยน่าจะไขปริศนาอะไรได้กล่องดำที่ถุนบ้านผมเลยไปดูสิเก็บอะไรไว้อ่ะเก็บไอ้พวกเสื้อผ้าเก่าๆอ่ะไม่ใช่อันนี้เขาเก็บการพูดคุยกันบนเครื่องบินบนอะไรน่าจะเป็นหลักฐานแต่ว่าก็ยังไม่เจอแล้วเขามีการคาดการณ์กันว่าน่าจะประวิงเวลาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยไอ้พวกชิ้นส่วนเครื่องบินเนี่ยมันน่าจะพัดเข้าชายฝั่งของออสเตรเลียเนี่ยนะแล้วก็เนี่ยญาติเขาก็เสียใจเนี่ยออกมาร้องไห้ลิติการ้องไห้ร้องห่มกันว่าซีเลียว่าอยากว่าซีเลียว่าหวังเสามาให้ปากกับเครื่องบินลำเนี่ยตายแล้วอ่ะซีแก่แล้วอ่ะใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าการที่นายกรัฐมนตรีของมาเลเซียออกมาพูดและทุกอย่างจะสงบลงนะกลับกลายเป็นว่าเริ่มมีความสงสัยอะไรมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็มีปมอะไรให้ได้คิดต่อรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวกัปตันนะฮะกัปตันเครื่องบินคนนี้เนี่ยปรากฏว่าเขาก็ไปถามเพื่อนนะของกัปตันคนนี้เนี่ยที่มีชื่อว่ากัปตันซาฮารีอะห์มัดซาเนี่ยนะฮะปรากฏว่าเจอปมใหม่อีกแล้วอะไรล่ะเขาบอกว่าก่อนทำการขึ้นบินเนี่ยนะกัปตันเนี่ยไปจับได้ว่าภรรยาของตัวเองเนี่ยมีชู้แล้วก็หอบลูกไปแล้วก็เพื่อนของกัปตันคนนี้ก็บอกว่าดูเหมือนว่าสภาพจิตใจเขาเนี่ยจะไม่ปกติย่ำแย่เพราะเพิ่งแยกทางกับภรรยาหลังจากจับได้ว่าภรรยาในคบชู้และเธอก็ได้ตัดสินใจหอบลูกหนีจากบ้านก่อนหน้านั้น1วันนะก่อนที่จะทำการเครื่องบินแล้วก็เพื่อนเขาบอกว่าอาจเป็นไปได้ว่าด้วยสภาพจิตเช่นนี้ทำให้เขาอาจจะทำอะไรที่เลวร้ายลงไปอีกอย่างไม่คาดคิดมาก่อนอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ประเด็นใหม่แล้วว่าไปซึ่งประเด็นเก่าเนี่ยอันนี้เขาเล่าว่านะประเด็นเก่าคือเรื่องการเมืองเรื่องการเมืองแล้วก็พอมาปุ๊บเรื่องการเมืองว่าแล้วก็เดี๋ยวโดนจี้บ้างเดี๋ยวอะไรแต่อะไรเอาแน่ไม่ได้ทั้งเรื่องแล้วสรุปแล้วยังเอาแน่ไม่ได้ทั้งเรื่องมาเลเซียคือตอบอะไรไม่ได้แล้วตอนนี้เนี่ยนะคุณจูนะสายการบินของมาเลเซียสายการบินแห่งชาติมาเลเซียเนี่ยเจอภาวะถดถอยมากเลยเครื่องบินที่บินไปจีนหรือจีนมามาเลเนี่ยแทบไม่มีคนนั่งเลยว่างเลยครับว่างเลยครับคุณจูไม่ใช่มีคนนั่งคนจีนเนี่ยเรียกว่าบอยคอร์ดมาเลเซียเลยแล้วก็คนจีนกับมาเลเนี่ยนะคุณจูนะเป็นประเทศที่คนจีนเนี่ยรู้สึกเป็นประชาชนชั้นสองมานานแล้วมันก็มีอะไรบางอย่างที่จะต้องระเบิดออกมาเพราะอย่าลืมว่ามาเลเซียนี่คือประเทศที่เขาประกาศว่าให้คนของตัวเองเนี่ยนโยบายภูมิบุตรนะของท่านนายกมหาเทมูฮัมหมัดก็คือให้ชนชาติชาติพันธุ์มาลายูเนี่ยซึ่งเป็นชนพื้นเมืองเนี่ยนะขึ้นมามีบทบาทเป็นข้าราชการต้องมาก่อนชนชาติอันดับอื่นเป็นนายทหารเป็นข้าราชการชั้นใหญ่เป็นฝ่ายปกครองว่าคือถ้าปล่อยให้คนจีนเนี่ยนะมุสลิมเราไม่ได้เติบโตในประเทศมาเลเซียนะด้วยเหตุนี้เองเนี่ยท่านนายกมหาเทมูฮัมหมัดเนี่ยเห็นการไกลจึงให้คนมาเลเนี่ยได้เรียนที่ดีๆก่อนคนชนชาติอื่นนะคนจีนก็เยอะก็ทำให้คนจีนเนี่ยมาค้าขายเก่งแต่ว่าเจอทางด้านกฎหมายไงกฎหมายปิดไว้ก็มันก็คิดอะไรไปได้เยอะไงนะว่าโอ้โหมาเลทำกับชั้นแล้วหาเครื่องบินไม่เจออะไรอีกโอ้โหคราวนี้ความสำคัญนะจีนก็ยักษ์ใหญ่มาเลนะโอ้โหมีปัญหากันอย่างนี้เนี่ยก็น่าเห็นอกเห็นใจกันแหละเรื่องนี้ก็จะว่าไปแล้วเนี่ยรัฐบาลจีนเขากดดันมุสลิมกันเขาบอกว่าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยทำไมมุสลิมไปทำกับคนจีนไปดูจีนเนี่ยเขากดดันมุสลิมกันจงเป็นคนชั้นสองกันห้ามจะมาอย่างงู้นอย่างนี้ไปมามันจะเป็นเรื่องระหองระแหงสำหรับ2ประเทศนี้ไปแล้วนะแล้วก็เขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเป็นจุดชนวนนำไปสู่การแตกหักหรือว่าการหมดอำนาจของพรรคอัมโนซึ่งครองมาเลเซียมาอย่างยาวนานก็เป็นไม่ได้คือคนก็คิดกันไปอะนะแล้วสหรัฐอเมริกาก็ยังช่วยหาก็ยังหาไม่เจอเพราะตอนแรกตกเป็นเหยื่อไง
พราะตอนที่หาไม่เจออุตส่าห์รัฐอเมริกาน่าจะเอาไปลงเกาะของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปล้นเครื่องบินไปอะไรตอนนี้สมมติฐานใหม่มาอยู่เรื่อยมาอยู่เรื่อยไทยจะบอกไม่เห็นเลยไทยเองเราเห็นเลยไม่เห็นเลยจับไม่ได้เลยอู้คุณภาพดีรายได้ฉันจับไม่เห็นเลยมาตลอดเห็นสารมึนดิงงไหมงงนะเรื่องนี้ก็ยังคงเป็นเรื่องยังปริศนาไปอีกระยะหนึ่งแหละว่ากันไปก่อนที่จะเจอประตูหรือว่าชิ้นส่วนของเครื่องบินเพราะว่าในสามารถตรวจสอบได้คือเวลาเครื่องบินเวลามันตกเนี่ยเวลากระแทกกับไอ้ทะเลเนี่ยมันจะแตกถึงแม้จะมีไฟลุกอะไรนี่ประสบการณ์เปล่าเนี่ยเคยเห็นไงคือมันจะแตกแล้วก็ในเครื่องบินเนี่ยมันจะมีวัสดุที่สามารถลอยน้ำได้เข้าใจไหมฮะจะมีวัสดุอย่างเบาปนอยู่นั่นแหละพวกนี้จะลอยน้ำไม่ไปเจออะไรสักอย่างเช่นรองเท้าฟองน้ำอะไรอย่างเงี้ยไหมไม่ใช่มันจะมีพวกเบาะพวกอะไรอะไรเนี่ยเลิกดีกว่านะฮะโอ้ทีนี้คุณจูฮะอะไรเรื่องของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ยังเป็นประเด็นอยู่เนี่ยปรากฏว่าก็มีรายงานนะฮะว่าวันนี้เลยเนี่ยนะครับมีสายการบินชื่อว่าสายการบินมาลินโดแอร์เป็นสายการบินลูกครึ่งระหว่างอินโดนีเซียกับสายการบินมาเลเซียนะฮะรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าเกิดไฟลุกกลางอากาศที่เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งคือเครื่องบินเนี่ยมีเครื่องยนต์หลายตัวนะคุณจูนะแต่เนี่ยเป็นการลุกไหม้ที่เครื่องยนต์เครื่องหนึ่งนะครับทำให้เครื่องบินลำนี้เนี่ยเกิดไฟลุกกลางอากาศนะครับนักบินต้องเร่งนำเครื่องลงจอดนะฮะแต่ก็มีการรายงานว่าไม่ได้รับบาดเจ็บผู้โดยสารเนี่ยไม่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบแต่อย่างใดนอกจากว่ามีความวิตกกังวลโดยเครื่องบินลำนี้เนี่ยนะฮะสายการบินมาลินโดแอร์เที่ยวบิน ATR 72-600 นะฮะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังตรังกานูมาเลเซียแล้วก็มีผู้โดยสารส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นทีมฟุตบอลตรังกานูนะฮะเกิดเหตุไฟลุกท่วมเครื่องยนต์กลางอากาศเป็นผลให้นักบินต้องรีบนำเครื่องไปลงจอดที่สนามบินซุลตานอับดุลอาซิสชาที่เมืองซูบังโดยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับโดยทางสายการบินมาเลนโดแอร์เนี่ยได้ออกมายอมรับว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ 7:30 นที่ผ่านมาขณะที่กำลังนำเครื่องบินอยู่ในความบินในประมาณ 2,133 เมตรเหนือพื้นดินนะครับแล้วก็ปรากฏว่ามีเครื่องยนต์เครื่องนึงเนี่ยเกิดไฟลุกไหม้ครับโอ้อันนี้ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องเครื่องบินและเกี่ยวกับมาเลเซียอีกแล้วโอ้โหมาเลเซียนี่เรียกว่าถูกข่าวกระหน่ำซ้ำเติมมันจะทำให้แล้วก็เหตุการณ์มันจะทำให้เขาเรียกว่าขวัญกำลังใจหรือว่าผู้โดยสารลดน้อยลงกูจูหรือปกติเครื่องบินมันจะมีข่าวอย่างนี้แต่เราไม่รู้เพียงแต่ว่าตอนนี้มันมีเหตุการณ์แบบนี้ไม่ตอนนี้อะไรนิดเปิดเผยอะไรนิดอะไรหน่อยที่เกี่ยวกับการบินของมาเลเซียเนี่ยจะถูกตีเปิดโปงหมดไม่ใช่ว่าเกิดทุกวันแต่เราไม่รู้นะมันอาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าบินไป ชนนกไฟแตกเนี่ย เขาอาจจะไม่เป็นข่าวแต่ว่าคือเขาปิดได้พยายามปิดนะใช่เพราะมันเป็นเขาเรียกว่าหนึ่งมันเป็นคนไม่ขึ้นนะคุณจูนะคนไม่ขึ้นแล้วก็มันไม่ใช่หรอกบางทีเนี่ยสายการบินเนี่ยมันทำให้ผู้คนแบบหวาดกลัวไงใช่ไม่ว่าจะขึ้นสายการบินไหนมันจะเริ่มกลัวครับเขาก็จะไม่อยากจะใช้บริการการบินอะไรเขาใจว่าเขาก็เลยปิดกันไว้อันไหนที่ปิดได้ก็ปิดไปไปดูต้นไม้สายพันธุ์ใหม่อ้าวพี่น้องมาดูกันมันมีต้นไม้ประหลาดเกิดขึ้นในซาอุดิอาระเบียซึ่งมันออกลูกออกผลมามซึ่งทำให้มีการถกเถียงว่ามันคืออะไรโอ้โหแล้วมันจะกินได้ไหมมีประโยชน์ไหมสร้างความชะงนงงงวยเถียงกันจระนัวเลยเอาไปดูที่มันต้นไม้มันคืออะไรพี่น้องช่วยดูกันหน่อยฮะ โอ้อะไรแปลกมากแปลกไหมคือเกิดที่ซาอุดิอาระเบียใช่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดยาซานคือคนซาอุดิอาระเบียบอกว่าโอ้มันแปลกมากเลย นะฮะมันกินได้เปล่าแล้วข้างในมันก็มีหนอนด้วยมีหนอนด้วย แล้วเอามากินกันมาตอนหลังคือมันเริ่มมีคนเอามาขายมันก็เริ่มถกเถียงกันว่ามันเอาอะไรมาขายกันเนี่ยไอ้ต้นไม้ประเภทเนี้ยมันก็คือมะขามเทศบ้านเราเนี่ยแหละอ๋อครับบ้านเราเรียกมะขามเทศมะขามเทศมาถามคนไทยเนี่ยรู้เลยคือมันเกิดมานานแล้วแต่ว่ามันมีฝักแต่ไม่มีใครไปเก็บก็จะปล่อยทิ้งไว้งั้นคือทางด้านของเกษตรกรเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสำคัญเลยครับคือมันมีไม่เยอะแต่มาตอนนี้มันขึ้นเป็นหลายพันต้นแล้วเพราะไอ้พวกนี้มันขึ้นง่ายบางทีนกมาจิกเมล็ดไปอยู่ตรงนู้นมันกระจายง่ายเลยแต่ก่อนมันไม่มีเดี๋ยวนี้มันขึ้นพึบเลยมันก็ทำให้คนที่
เริ่มพอกินรู้จักมันอร่อยเนี่ยแดงๆมันอร่อยเนี่ยก็เอามาขายท่ามกลางการถกเถียงว่าแกเอาอะไรมาขายเนี่ยเอาอะไรมาขายเอาอะไรมาขายเนี่ยเพราะความที่ไม่รู้จักนะใช่แต่นี้ปัญหามันก็อยู่ที่ว่ามันเขาบอกว่ามันมีหนอนมีอะไรแต่อะไรเพราะบางคนก็บอกก็แหมแล้วรู้ไหมเนี่ยต้นมันเนี่ยไปทำอะไรเนี่ยทำอะไรฮะทำอะไรนี่ถ้าคนซาอุดิอาระเบียรู้นะเขียงอ๋อเขียงชั้นดีเลยใช่ไหมเขียงจากต้นมะขามเทศเนี่ยนะโอ้โหข่าวนี้แหละคือเกษตรกรก็จะปลูกไอ้พวกเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยเขาจะทำเป็นแนวกันชนเวลาเขาจะปลูกอะไรไว้เขาจะเป็นเหมือนรั้วลวดหนามเขาแหละว่าไงเงี้ยก็ปลูกต้นไม้ประเภทนี้ไว้มะขามเทศมีหนามไหมบารานาสิใช่ไหมโอ้โหต้องสอยไม่ใช่ปีนขึ้นไปเก็บนะยังจังสิถ้าไม่มีหนามเนี่ยปีนขึ้นเก็บกันแล้วนี่เพราะมีหนามอยู่ล่างหาอะไรเกี่ยวเห็นภาพแล้วอยากเลยนะเดี๋ยวกูจูกินเขียวๆไปผมกินแดงๆแล้วกันเอาเชิญนะเชิญเชิญเชิญเขียวๆนี่กินไม่ได้ใช่ไหมกินได้มันมีแบบว่ามะขามเทศอย่างมันกับมะขามเทศอย่างฝาดมันจะมีชนิดมันก็อร่อยนะครับแต่ว่าหนอนเนี่ยมันไม่กินท่านว่ากินได้ฮะเอาไปเลยนะเวลาผมเจอหนอนผลไม้ผมเก็บเก็บไว้ใส่ถุงไว้กินคือถ้าเรากัดผลไม้ไปแล้วอุ้ยเห็นหนอนเนี่ยนะก็ให้รู้ว่าผลไม้นี่มันไม่มีสารพิษใช่ไหมดึงมันออกคว้านมันออกกินตรงไม่ได้กินหนอนเหรอฮะนับซูกินได้ไหมล่ะฮะแต่มันก็เติบโตมาจากผลไม้นี่แหละแต่ดูนะเห็นไหมแค่มะขามเทศอ่ะบางทีเขาไม่เคยเห็นอ่ะใช่ไหมเขาไม่เคยเห็นเพราะว่าผมอย่างอียิปต์มันก็ไม่มีอย่างอียิปต์เนี่ยไม่มีรองมะขามเทศเนี่ยตกใจกันตายจะไปเห็นว่าอันนี้ฝักอะไรกินได้ไหมก็เหมือนกับเราเวลาไปเจอลูกแปลกๆผลไม้แปลกๆเราก็ต้องถามว่านี่มันคือลูกอะไรกินได้ไหมมันหวานมันขมหรือมันเปรี้ยวหรือมันฝาดอะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้ามาถามคนไทยนี่รู้ซะตั้งนานแล้วเนียนดิเนียนเนียนครับอร่อยมันหมดเวลาแล้วเอาละครับพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่กับจับข่าวคุยนะครับอาจารย์นภัทรก็พิทักษ์ผมกฤตปู่ทองเราทั้งสองคนลาไปก่อนครับบ๊อบบี้ไลท์เตาฟิมฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ